ทีมชาติไทยมาเลยนะทีมชาติไทยคืนนี้มีชื่อยังฮะมีชื่อนักเตะ11ตัวจริงยังชื่อนักเตะนี่ยากมากนะเพราะว่าลุงโนะเนี่ยลุงโนะไม่ลุงพลนะลุงโนะเนี่ยบอกว่าเป็นความลับมากเลยแล้วป้าแตนว่าไงคะไม่ใช่ป้าแตนบอกว่าอย่านะอย่านะเมื่อวานก็ระหว่างอะไรนะคุมทีมใครจะมาคุมทีมเรอัลมาดริดนี่อยู่ๆมีลุงพลโผล่ขึ้นมานะหยองบอกงงเลยใช่นะฮะแล้วตกลงแกเป็นไงบ้างรุ่นนี้ใช่ก็แกก็มาคุมทีมลุงพลใช่แกรอมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมอยู่วันนี้นอนลงพักอีกคืนนึงนอนห้องขังอีกคืนนึงเพราะว่ายังอยู่สอบสวนอยู่ไงสอบสวนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ถึงจะนำตัวไปฝากขังแล้วป้าแตนอยู่ไหนอยู่บ้านดิเขาโดนจับคนเดียวอ่ะเขายังไม่โดนอะไรเขาโดนจับคนเดียวค่ะแล้วทีมชาติไทยค่ะอ๋อแต่เห็นบอกจะมีหมายจับเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิหมายจับเนี่ยหมายจับเพิ่มยังไม่มายังไม่มีอะไรอ๋อครับทีมชาติไทยดีกว่านะฮะทีมชาติไทยก็คืนนี้เจอกับอินโดนีเซียนะครับฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม Gนัดที่6นะฮะถือว่าเป็นนัดแรกใน3นัดสุดท้ายนะครับสถานการณ์ในกลุ่มเรากลุ่ม G ตอนนี้นะครับที่1เวียดนาม11แต้มที่2มาเลเซีย9แต้มที่3ไทย8แต้มที่4 UAE 6แต้มแล้วก็อินโด5แต้มตกรอบไปแล้วนะฮะจะคัดเอาคือรอบก็เริ่มมี12กลุ่มจะคัดเอาตัวก็เริ่มมี10มีอีกกลุ่มละ8กลุ่มจะคัดเอาแชมป์เนี่ยไปทั้ง8กลุ่มแล้วก็ทีมอันดับ2ดีที่สุดอีก4กลุ่มนะฮะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายนะครับคืนนี้เนี่ยความพร้อมของเราเนี่ยนะฮะธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับไม่มีชื่อในเกมนี้กองหลังจากท่าเรือนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่ามีชื่อของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเป็นดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเป็นมิดฟิลด์นะครับก็มีชื่อในเกมนี้ด้วยคาดว่าอาจจะมีส่วนร่วมในเกมก็ได้ครับอากิระนิชิโนะเมื่อวานนี้ก็นำลูกทีมซ้อมที่สนามจริงนะฮะสนามจะคืนนี้จะเตะที่สนามเอามักตูมสเตเดียมนะครับใน UAE มีแฟนบอลเข้าชมได้ด้วยนะฮะกี่คนคะแฟนบอลเข้าชมกี่คนไม่รู้ฮะแต่ว่าชมได้ 30% ของสนาม 30% ของความจุสนามนะฮะมี 30% เนี่ยก็แบ่งไปทีมละครึ่งไทยครึ่งอินโดครึ่งนะครับคนละ 15% ก็มีแฟนบอลไทยบินไปดูบ้างแล้วด้วยนะอ้าวเหรอมีแฟนบอลไทยบินไปด้วยเหรอและคาดว่าแฟนบอลคนไทยที่อยู่ UAE ก็น่าจะเข้าไปดูกันเยอะเหมือนกันนะฮะอีกคู่นึงก็สำคัญ UAE เจอมาเลเซียเตะพร้อมเรานะฮะเดี๋ยวเวลาเดียวกันเราต้องดูผลคู่นั้นไปด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงเพราะมันส่งผลกันหมดแต้มมันติดกันเลยนะฮะนอกจากธนบูรณ์ที่เจ็บเนี่ยคนอื่นไม่มีปัญหานะก็คาดว่าจะเป็นตัวจริงหมดเลยนะฮะก็คือคาดว่าจะมีใครบ้างพี่คืออย่างที่บอกมันคาดยากแต่ว่าเท่าที่คาดเนี่ยก็คือตัวที่นิชิโนะเคยใช้ในเกมที่ผ่านๆมานะครับผู้สาประตูน่าจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับกองหลังใช้มานูเอลทอมบีนะครับกับการทีมยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับพันษาเหวิบูลแบ็คขวาเป็นทิสตองโดนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นสลักไหประโคนนะครับขณะที่แดนกลางตัวรับก็จะใช้พิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับยืนคู่กับสารัตน์อยู่เย็นตัวรุก3คนก็น่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแล้วก็สุภโชคสารชาติแล้วก็กองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นเจ้าก๊อฟนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะฮะแต่ว่าอันนี้นี่ก็คาดเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกอุ่นเครื่อง3เกมที่ผ่านมาเนี่ยนิชิโนะเขาบอกว่ามันต้องเป็นความลับมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะต้องขนาดไม่ก็คือถ้าแบบว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าถ้าไม่เปิดเผยชื่อถ้าเปิดเผยชื่อนักฟุตบอลขึ้นมามันจะส่งผลยังไงเดาทางได้หรือเปล่าเดาทางแต่เกมอะว่าเขาเตะเป็นยังไงอะไรอีกทีมอาจจะเอามาประเมินว่าแบบจะรับมือยังไงได้ได้ได้ถูกต้องเลยถูกต้องแล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่เปิดเผยรายชื่อไหมเขาก็ปิดเหมือนกันอ้าวเหรอเวียดนามเนี่ยบอกว่าปิดสุดๆเลยเหมือนกันนะไม่อยากให้รู้เลยเพราะ3เกมเนี่ยอย่างที่บอกแต้มมันสำคัญจริงอ่ะห่างแต้ม2แต้มคือเกมนัดนึงคุณแพ้คุณชนะคุณเสมอพลิกชีวิตเลยถูกต้องเกมเนี้ยเราอาจจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก็ได้หรือขึ้นมาเป็นจ่าสองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลมากนะคุณซื้อเขาเลยเน้นสุดๆแล้วมันเหลือ3เกมท้ายนะ